ไปดูกันที่ Thailand Open กันบ้างนะคะงานเลี้ยงต้อนรับนักเทนนิสในการแข่งขันรายการนี้ปีนี้จะเน้นบรรยากาศที่สื่อถึงความเป็นไทยนะคะก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีประทับใจมากที่สุดติดตามได้จากรายงานกันค่ะฝ่ายจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Thailand Open 2024 Presented by EA จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและพิธีจับสลากสายการแข่งขันโดยมีนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานที่บริเวณด้านหน้าชายหาดโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทบรรยากาศในงานเลี้ยงจัดขึ้นอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองท่ามกลางความสวยงามของชายหาดหัวหินและทะเลยามค่ำคืนโดยผู้จัดได้เน้นไปที่การสื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยทั้งการจัดเลี้ยงอาหารไทยที่ขึ้นชื่อหลากหลายเมนูแบบจัดเต็มให้นักกีฬาได้เลือกรับประทานควบคู่ไปกับการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยในการแสดงโชว์ชุดรำมโนราและรำสี่ภาคซึ่งหลังการแสดงฝ่ายจัดการแข่งขันยังได้มอบพวงมาลัยให้แก่นักกีฬาด้วยนอกจากนี้ยังมีนักเทนนิสสวมชุดไทยมาร่วมงานด้านนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบบอกว่าบรรยากาศการแข่งขันในปีนี้คึกคักเป็นอย่างมากเพราะมีนักกีฬาถึง151คนจาก24ประเทศเข้าร่วมและนักกีฬาฝีมือดีหลายคนก็ตอบรับร่วมชิงชัยถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ยิ่งใหญ่และมีความพิเศษเป็นอย่างมากครับปีนี้ก็คิดว่าคึกคักที่สุดเลยนะครับเพราะว่าดูจากนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันนะฮะก็มากันถึง151ท่านจาก24ประเทศก็ถือว่ามากที่สุดนะครับทั้งจำนวนนักกีฬาแล้วก็จำนวนประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ปีนี้เนี่ยนักกีฬาเขาก็นอกจากมาแข่งขันแล้วเขาก็ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวให้กับประเทศนะครับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆจะมีเดินแบบผ้าไทยผ้าไหมไทยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการไปเรียนมวยไทยนะครับการตักบาตรนะครับก็คิดว่านอกจากกีฬาแล้วเนี่ยเขาก็มาช่วยประชาสัมพันธ์ฉะนั้นก็คิดว่า Thailand Open ปีนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องกีฬาด้วยแล้วก็ในเรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ปีนี้ก็พิเศษกว่าทุกปีว่าเรามีนักกีฬาไทยเนี่ย2ท่านได้เข้าแข่งเมนดอนะครับส่วนช่วงเช้าในวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมหนุนซอฟต์พาวเวอร์สะท้อนวัฒนธรรมไทยกระตุ้นเศรษฐกิจและโปรโมทการท่องเที่ยวโดยการนำนักกีฬาเทนนิสหญิงประกอบไปด้วยบาโบราเคชิโควาอดีตแชมป์หญิงแกรนด์สแลมเฟนส์โอเพ่นและอดีตมือสองของโลกจากสาธารณรัฐเช็กอินสกิสมาตินจากบราซิลแอนนาคาโรลินาชมิชโควาจากสโลวาเกียและแองเจลิก้าโมราเตลลี่จากอิตาลีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์5รูปทำบุญตามธรรมเนียมไทยที่บริเวณชายหาดหัวหินบรรยากาศอบอุ่นอิ่มบุญกันทั่วหน้าทั้งนักกีฬาและผู้ติดตามขณะที่ช่วงเย็นของวันนี้บรรดานักเทนนิสจะร่วมกิจกรรมอีกมากมายทั้งเรียนมวยไทยกับวิวเยาวภาบุรพลชัยอดีตนักกีฬาเทควันโดและเดินแบบผ้าไทยร่วมกับแอนโทเนียโพซิลสาวงามเจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1 Miss Universe 2023สมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงาน